ครูมวยจอมเก๋าเลยวัย82ปีแล้วครับดูแลการฟิตซ้อมอยู่ครับ23กับ21ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นธงชัยที่ได้เปรียบประสบการณ์แน่นอนครับธงชัยนี่ก็ถือว่าโชคโชนมากครับปะทะมาหมดแล้วครับมงคลแก้วจงอางดำคฤหัสถ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมครับแหมเจอมาหลายคนเหลือเกินขณะที่นักมวยจากมาเลเซียครับก็มีอย่างโยฮันกาซิลี่ครับที่โด่งดังแล้วก็ลูกครึ่งไทยมาเลย์1คนครับอาลีฟสอเดชพันธ์เดี๋ยวมาดูมาเลย์คนนี้นะครับก็ซ้อมอยู่กับผู้พันแมนสอวิเศษกิจส่วนธงชัยนี่ก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยนะครับกับการใส่เสื้อยันขึ้นมาครับตั้งแต่สมัยต่อย5ยกครับที่ลุมพินีราชดำเนินครับหรือว่าตามมวยตู้ต่างๆครับก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยดูดันมากนะครับอาวุธก็ของมีครูของมีอาจารย์เลยครับทั้งเรื่องของผ้ายันทั้งเรื่องของหมัดมวยครับธงชัยครับขอบคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนทำขิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Beat Active By Tech บุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับมีกองมาเชียร์ด้วยนะธงชัยธงชัยเอาไปตามจังหวะเลยครับก็มาเชียร์นักชกไทยของเรานะครับสายมือครับอย่างที่เรียนไปครับผู้พันแมนสวิเศษกิจที่ขวามือนี่ก็คุณพ่อนะครับธงชัยเรามาถอดมงคลให้เลยครับสัปดาห์หน้านี่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเหมือนกันนะครับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของชัยบุรีลูกศิษย์น้ำชัยนี่ก็เป็นหนึ่งในขุนพลเดอะคิลเลอร์ครับแล้วก็เป็นแชมป์มวยรอบไทยไฟท์ลีกด้วยครับจะกลับมาโชว์ฝีมืออีกครั้งครับเจอกับนักชกจากอิรักครับนั่นก็คือซัดจานซูไบดีส่วนคู่มวยหญิงนี่ก็มีแพนเค้กนะครับปะทะกับการละเกดและมวยรอบในรุ่น69ครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ครับลุ้นกันต่อครับคู่นี้ธงชัยปะทะกับวันมูฮัมหมัดวันมูฮัมหมัดจากมาเลเซียครับธงชัยหมัด1 2มาแล้วพยายามทิ้งไปครับเล็งแล้วทิ้งเลยครับล่างก็มีเจาะภาพในเขาเจาะภาพนอกโอ้ยหมัดซ้ายหมัดซ้ายเมื่อสักครู่ครับโอ้โหสะบัดครับเห็นเม็ดน้ำกระจายด้วยครับโอ้โหนี่ฮะเข้าตาครับยังประคองสติอยู่ครับวันมูฮัมหมัดยังไม่ได้ทำอันตรายทางด้านธงชัยได้เลยครับเจอเข้าไปก่อน1นับแล้วโอ้โหธงชัยนี่ประมาทไม่ได้สักวินาทีเดียวเลยนะครับหมัดหนักมากๆครับนี่ครับเอาละครับเริ่มจะบวกแล้วบวกอย่างนี้นี่ต้องบอกว่าเข้าทางธงชัยครับซ้ายอีกทีนึงโอ้โหนี่ดูครับธงชัยแกยิ้มเข้าหาเลยครับยิ้มเข้าหาเลยครับปัดมาอีกแล้วก็ไม่ไหวครับโอ้โหเอานับเอาไม่นับนะเอายังลุกขึ้นมาครับแม่คิดว่าไม่ไหวครับลุกขึ้นมาพลึบเลยครับแหมจังหวะจะเตะเขาครับเจอทีก้นจ้ำเบ้าแล้วครับธงชัยครับจะปล่อยกับธงชัยยังไงก็ต้องดึงเกมอ้าวโดนหมัดเหมือนกันครับธงชัยเอาละครับแหมโอ้พลิกครับตาลอยแล้วตอนนี้ธงชัยไหวไม่ไหวครับเจอหมัดเวียงนะครับกรรมการนับลุกมาครับ6แล้วครับ7โอ้โหแต่ว่าตานี่ยังลอยอยู่ครับพี่เอกโอ้ไม่น่าเชื่อครับแม่คิดว่าธงชัยจะชนะน็อกไปซะแล้วด้วยนะโอ้ยฝืนหรือยังครับสติลูกสติครับอ้าวเริ่มยิ้มได้ครับธงชัยประมาทไม่ได้จริงๆครับเรื่องของหมัดมวยอ้าวลงอีกแล้วพี่เอกโดนอีกแล้วยังไงกันแน่เนี่ยงูโดนแล้วครับโอ้ตอนนี้นี่ต้องรับละอันนี้ใช่ครับเมาแล้วครับแม่ถือว่าเหมือนคนเมาต่อยกันเลยนะแต่ว่าเมาหมัดนะครับวันนี้มาตอนนี้เมาไปด้วยแล้วฮะตอนนี้ผมก็เมาไปด้วยแล้วฮะโอ้ยังไงกันเนี่ยงงไปหมดแล้วเอาเดี๋ยวดูครับอย่าล้วมอย่างเดียวอย่าล้วมอย่างเดียวครับห้ามล้วมมาหมัด1 2มาหมัดขวาครับธงชัยครับล็อกไว้หน่อยครับล็อกไว้หน่อยครับได้หายใจได้เล่นในซะบ้างอ่ะโอ้โหเอาละครับแม่ตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะฟิตซ้อมดีกว่ากันนะครับเหมือนจะฟื้นมาทั้งคู่แล้วนะครับความเร็วเนี่ยกลับมาอยู่ในสเต็ปปกติแล้วนี่อาการว่าล้นอีกครับรับหรือเปล่าครับกรรมการยังไงครับเอาไหวไม่ไหวครับโอ้ไม่ไหวแล้วครับกรรมการพอดีกว่าครับ3นับครับเรียบร้อยโอ้เกือบแฟนมวยเนี่ยเกือบตะลึงนะยังไงครับโ
โอ้โหดูครับงงกันหมดครับตอนนี้นักมวยก็งงครับทางบ้านปรบมือครับนี่ภาพช้านะภาพช้านะจังหวะเมื่อสักครู่โดนหมัดนะครับนี่หมัดซ้ายครับโอ้โหดูครับมาตัวเลี้ยวเป็นโอเอสเลยครับจังหวะโดนหมัดแล้วนี่สับมาครับหมัดขวาของธงชัยครับแล้วนี่เจอหมัดเข้าไปจังหวะนี้ร่วงไปทีนึงนะครับมันเกิดขึ้นแบบว่าโอ้โหเร็วมากแล้วแต่ละจังหวะนี่บางทีหมัดเราก็คาดไม่ถึงนี่จังหวะนี้ธงชัยโดนครับโอ้โหธงชัยโดนแล้วแหมผู้ชายดูสิโอ้เกือบลุกไม่ขึ้นนะโอ้ก็เรียกได้ว่าหลับกลางอากาศเหมือนกันนะครับยังดีที่ว่ายังประกองสติขึ้นมาได้ครับแล้วก็หมัดนี้ครับขอสั้นๆครับเข้าขมับก็พยายามต่อยเนี่ยโอ้ขวานี้เรียกได้ว่าลูดไปเลยโอ้ธงชัยเนี่ยแล้วก็ซ้ายสั้นๆครับเปรี้ยงครับนี่โอ้โหคือหลายตลบเหลือเกินครับและผลการตัดสินนะครับ and the winner by technical knockout black corner ธงชัยจากชลบุรี